รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วถ้าฉันต้องการนั่นคือจะต้องได้ไม่ว่ามันยากเย็นเท่าไรจะต้องใช้อะไรแลกมาก็ต้องยอมที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจฉันยอมแลกด้วยกายใจฉันแต่ไม่เลยไม่เคยได้เลยจะหากสวรรค์มีตาฟ้ามีอยู่ขออยู่คนละข้างกับฉันแค่นี้ได้ไงปากซอยบ้านอยู่แค่นี้เองเดินมาขนาดนี้แหละขอบใจนะแทนที่แกจะได้ไปส่งก้าน่ะกลับต้องมาส่งเราเฉยเลยไม่เห็นเป็นไรเลยช่วงนี้ก้านของงานเยอะดินั่นดิเนี่ยทั้งไกด์เอ็มซีพิตตี้และเพิ่งรู้วันนี้นะเนี่ยว่ามันแปลเอกสารให้ทูตอีกโคตรขยันเลยนั่นดิโคตรขยันเลยเนาะเรานี่อายเลยอ่ะเดี๋ยวพอเรียนจบได้คบกับก้านเราคงต้องทำงานเยอะมากแน่ๆเลยอ่ะเงินโดนก้านทิ้งแล้วก้านมันรู้ยังเนี่ยเรื่องที่จะคบกันอ่ะโอเคยังก็ก้านบอกว่ารอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยว่ากันอ่ะขอบคุณอีกทีนะไม่เป็นไรงั้นเจอที่มอนะถึงแล้วไลน์มาได้ไปไหนมาฮะกลับซะดึกเชียวไปกินข้าวนะแม่นี่ไอ้ก้านมันพาแกไปไหนเนี่ยฮะพาแกไปเสียเงินอีกสิใช่ไหมเปล่าก้านมันเลี้ยงโอ้โหไอ้นี่นี่มันรวยจริงๆเลยนะทำงานหาเงินได้ง่ายก็จ่ายออกไปง่ายไม่รู้จะเก็บบ้างแกห้ามเอาอย่างมันเด็ดขาดเลยรู้ไหมรู้แล้ว
นี่ไอ้เชิญน้องแกยังไม่ถึงบ้านเลยรู้ไหมจริงปะเนี่ยอยากจะเอาใหญ่แล้วนะก็ใช่สิเชิญฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับฮะบ้านใครนะทำไมมันบอกอยู่บ้านเพื่อนแม่เดี๋ยวก็กลับแล้วเหรอฉันโทรไปหามันตอน 3 ทุ่มมันก็บอกกำลังจะกลับบ้านแล้วป่านนี้ยังไม่กลับเลยไอ้นี่ก็ชักจะเอาใหญ่ละฮะไม่รู้มันไปคบเพื่อนแบบไหนเละเทะกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันกลัวอย่างเดียวนะกลัวมันจะไปยุ่งกับไอ้พวกเล่นยาโอ้ยไม่หรอกแม่ก็วัยมันแหละติดเพื่อนอ่ะไม่ได้หรอกเออเออนี่เดี๋ยวแกช่วยเอาผ้าตะกร้าเนี้ยไปใส่เครื่องให้แม่หน่อยนะพรุ่งนี้ก็จะมาเอาแล้วอ๋อแล้วก็ของร้านทองอ่ะรีดที่เขาเสร็จหรือยังยังแต่เดี๋ยวจัดการให้รีบเลยนะจ้ะกินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยมีกลิ่นเหล้าด้วยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เมาดีเราเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยด้วยต้องระวังตัวไว้บ้างนะพ่อเราฝากเราไว้กับลุงกับป้าลุงก็ต้องดูแลเราให้ดีที่สุดที่พูดมานี่ก็เพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงเข้าใจนะค่ะThank you.
ือมาตั้งนานแล้วถึงลุงโหหอมสบู่ยังเลยทำอะไรคะพี่ขอลุงหอมสบู่ยังไงเนี่ยออกไปนะลุงอย่าทำแบบนี้นะคะออกไปนะขอลุงหอมสบู่หน่อยออกไปเดี๋ยวนี้ลุงลุงออกไปออกไปลุงสมอย่างนี้มาช่วยกันเช็คของหน่อยสิตาสมตาสมไคุณหญิงพูดจบนะครับน้องก็เอาดอกไม้สแตนบายเลยนะครับจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญคุณโชนขึ้นมามอบดอกไม้ให้คุณหญิงน้องก็ดอกไม้ให้กับคุณโชนแค่นั้นโอเคค่ะจากนั้นคุณชุดาภาก็จะขึ้นมาขอบคุณคุณโชนก็จะขึ้นมาพูดขอบคุณอีกนิดหน่อยก็เป็นการจบพิธีพิธีกรก็กล่าวปิดงานจากนั้นทุกคนก็ตามสบายเชิญให้ข้อมูลกับลูกค้าอีกนิดนึงแล้วก็จบนะครับเรานี่ทางเจ้าภาพเขาเดินทางมาถึงกันบ้างหรือยังอะคะจะได้รู้จักหน้ากันไว้อะค่ะยังเลยครับน่าจะเลทนิดนึงอะนะเขาเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้นี้เองฉุกระหุกหน่อยนะแต่ว่าน่าจะทันแหละครับเชิญทุกคนตามสบายก่อนเดี๋ยวใกล้เวลาพี่จะมาเรียกนะครับโอเคค่ะเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโชว์รูมรถสปอร์ตและรถนำเข้าที่หรูหราที่สุดในย่านพัฒนาการค่ะกันแก้วเดี๋ยวสแตนแบร์ดอกไม้ให้ชวนตรงนี้เลยนะครับและที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นโชว์รูมที่จำหน่ายรถซุปเปอร์คาร์และลักชัวรี่คาร์แล้วยังเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ครบทุกด้านด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ
นหรือเปล่าคะครับคุณรู้จักชื่อผมผมคงจะเป็นเจ้าภาพที่มาสายสุดในงานแน่เลยไม่หรอกค่ะคือฉันแค่ต้องเอาดอกไม้นี้ให้คุณนะคะครับดอกไม้สวยดีนะครับแต่คนเชิญสวยกว่าก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของตระกูลนาคานะคะซึ่งเชื่อได้เลยว่าใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักนามสกุลนี้นะคะและหวังว่าคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตจะเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆของนาคาสืบต่อไปขอบคุณค่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันไม่สนใจหรอกชุดฉันราคาเป็นหมื่นเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพเท่าไหร่นี่เธอกล้าพูดแบบนี้หรออีนี่รู้จักฉันน้อยเกินไปละและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณชุดาภานาคากรรมการบริหารบริษัทนาคาอินดัสทรีและนาคากรุ๊ปกล่าวขอบคุณบนเวทีค่ะต้องขอขอบคุณคุณหญิงกัลยานะคะและแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เกียรติดิฉันและก็โชนลูกชายของดิฉันมาร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมในวันนี้ตระกูลนาคาของเราได้ทำธุรกิจหลายอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์ Import Export แต่เรื่องธุรกิจทางด้านรถยนต์เนี่ยถือว่าเราเป็นมือใหม่นะคะเช่นเดียวกับลูกชายของดิฉันโชนค่ะซึ่งดิฉันก็หมายมั่นปั้นมือให้ขึ้นมาเป็นทายาทดูแลธุรกิจของตระกูลเราต่อไปหวังว่าท่านผู้เกียรติทุกท่านจะให้การสนับสนุนเราอย่างดีอย่างที่ผ่านๆมานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณโชนผู้บริหารอีกหนึ่งท่านขึ้นมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยบนเวทีค่ะก็แขกผู้มีเกียรติในงานอีกครั้งนะครับผมในฐานะที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ของตระกูลนาคาก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตไว้กับทุกท่านด้วยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทางเราจะสามารถจัดหารถสปอร์ตทุกรุ่นทุกแบบที่ท่านต้องการได้ผมและคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะมีโอกาสรับใช้ทุกท่านในอนาคตขอบคุณมากครับแล้วหลังจากนี้นะคะขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพผู้บริหารได้เลยค่ะยังไงเชิญผู้บริหารถ่ายรูปนะคะThe service.
Yes, of course. This is a brochure about the service. Okay. Thank you. Do you have any details about tuning the engine? Sorry, I have no information about that. I think you can get them from staff over there.ผมว่าจะมาหาน้ำดื่มครับน่าจะมาหยิบน้ำเปล่าสักขวดนึงคุณดื่มน้ำหน่อยไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณรับลูกค้าไม่หยุดเลยนี่คุณเห็นด้วยเหรอคะครับนี่เป็นงานของผมนะครับก็ต้องดูแลแขกเป็นธรรมดานั่นน่ะสิคะคุณก็คงต้องมองทุกคนคงไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษแอบภาษาอังกฤษคุณดีมากเลยนะครับนี่คุณแอบฟังด้วยหรอคะไม่สิคุณก็คงต้องฟังทุกคนอยู่แล้วไม่หรอกครับผมฟังเฉพาะคนที่ผมสนใจฉันเรียนการโรงแรมมานะคะก็เลยพอได้ภาษาบ้างครับแล้วถ้าให้ผมเดาเนี่ยคุณยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมครับทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะก็หน้าคุณเด็กซะขนาดนี้ฉันจะถือเป็นคำชมแล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณเรียนจบเมื่อไหร่แล้วอยากทำงานกับบริษัททัวร์บอกผมได้นะครับผมช่วยคุณได้พอดีว่าญาติผมทำอยู่ขอบคุณค่ะธุรกิจครอบครัวของคุณชนเนี่ยมีเยอะจังเลยนะคะชนโจรทำอะไรอยู่ลูกออกมาถ่ายรูปกับแม่หน่อยสิลูกคุณก็รอรูปอยู่ครับสวัสดีค่ะใยเด็กร้านอาหารนั่นนี่ทำไมล่ะครับแม่เคยเจอไปที่ร้านอาหารโถทำเป็นคุณหนูไฮโซที่แท้ก็แค่พิตตี้นี่ก็คงเป็นพวกเด็กศิลสิท่าเนี่ยทำงานเสร็จก็กลับบ้านสิจะอยู่ต่อแถวนี้ทำไมไปโซนออกมาถ่ายรูปกับแม่นอกแล้วก็อย่ายุ่งกับผู้หญิงแบบนี้อีกไปลูกก่อนเลยโอเคงั้นพวกเรากลับก่อนนะไปบ๊ายบายขอบคุณคุณหญิงกัลยานะคะผู้สามาที่งานยินดีค่ะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณค่ะโชคดีนะคะโชนมองหาใครอะลูกผมมองหาว่ามีแขกคนไหนยังไม่กลับบ้างอะครับ
คุณชุดาภาครับมีสายโทรเข้าจากต่างประเทศครับจ้ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับ